ท่านอิบนุลกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดกฎสภาวะการและกฎกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์นั้นไม่ถูกปฏิเสธอัลลอฮ์ทรงกำหนดว่าผู้ใดให้ความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าความรักต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาเพราะสิ่งนั้นดังนั้นผู้ใดมอบความรักให้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากกว่าความรักต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงลงโทษเขาเพราะการกระทำนั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าและแต่ละคนเราได้ลงโทษด้วยความผิดของเขาฟิรโอนนั้นให้ความรักของเขาต่ออำนาจและภูมิใจต่อสิ่งนั้นและได้เปล่าประกาศท่ามกลางหมู่ชนของเขาว่าหมู่ชนเอ๋ยอาณาจักรแห่งอียิปต์นี้ไม่ได้เป็นของฉันดอกหรือและแม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านเบื้องล่างของฉันเขาได้รักต่ออำนาจมากกว่าอัลลอฮ์พระองค์จึงทำให้สายน้ำไหลอยู่เหนือตัวของเขาและกอรูนนั้นมอบความรักต่อทรัพย์สินเงินทองมากกว่าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์พระองค์จึงลงโทษเขาด้วยเงินทองที่เขามีและเพิ่มเติมคำพูดของอิบนุลกอยยิมและทุกคนที่ให้ความสำคัญกับความกลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มากกว่าความกลัวต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้เขากลัวต่อสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสความว่าและแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากยินบางตนดังนั้นพวกเขาจึงทำให้ยินเพิ่มความจองหองยิ่งขึ้นและการตอบแทนนั้นจะเป็นสิ่งเดียวกับการงานที่กระทำและหากว่าเขาได้ให้ความกลัวต่ออัลเลาะห์อยู่เหนือสิ่งอื่นใดก็จะไม่มีสิ่งใดทำร้ายเขาได้